มาถึงหนุ่มน้อยคนนี้เข้ามาพร้อมกับความเท่ดูดีมีสไตล์และขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาคนนี้จะมาใช้เสียงเจ้ยแจ้วของเขาสร้างความสนุกบนเวทีของเราเป็นยังไงไปชมกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนใครนะเนี่ยการ์ตูนครับการ์ตูนครับครับโอ้ยชื่ออะไรครับสวัสดีครับเอาใหม่เมื่อกี้อันนึงเอาไหมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอายุ10ปีคุณชื่อเล่นชื่อไอครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับแม่พ่อน้องส้มใครคือส้มอ่ะแมวแมวเหมียวสีส้มสาเหตุที่มันซื้อส้มก็คือกลัวมันสีส้มคือเวลาไอเปิดประตูปุ๊บมันไปทันทีมันออกข้างนอกเลยมันร้องเมียวเมาบางครั้งเวลาตกใจก็เปิดประตูเองเข้ามาทันทีวิ่งเลยบางทีก็มันจับพ่ออันนี้คือไม่อยากจะไม่พ่อสิแต่เอาพ่อแล้วกันความเป็นจริงคือยังไงคือก็ร้องผิดเนื้อบ้านผิดเนื้อบ้านไอจะชอบปวดบ้างเพราะร้องไม่พอแต่เนี่ยไอกลัวพ่อเสียใจแต่จะเอาคำพูดอันนี้ไปใส่ในทีวีแล้วกันนะขอร้องให้พี่ถึงขั้นขอร้องกันเลยนะคะน้องไอแต่ไม่น่าจะทันแล้วนะคะเนี่ยชักอยากจะเห็นแล้วสิคะว่าลีลาในการร้องเพลงจะเป็นยังไงโอ้โหแล้วแต่งตัวแบบนี้เขาเรียกแต่งตัวอะไรครับเนี่ยจะพูดจำไม่ได้แล้วอ่ะแล้วยกหมวกขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหมอันนี้พอไหมครับอ๋อพอแล้วครับแล้วทำไมอยากมาประกวดไมค์ทองคำเด็กครับไอชอบออกรายการเวิร์กพอยต์อ่ะครับชอบออกรายการเพราะอะไรถึงชอบออกรายการเวิร์กพอยต์อ่ะเห็นว่ารายการนี้มีเด็กก็เลยชอบมาชอบมาเลยนะชอบมารายการที่เป็นเด็กๆแล้วเคยมาฟ้าแลบเด็กไหมเคยครับแล้วได้เท่าไหร่มาฟ้าแลบเด็กตอนนั้นได้กี่คำถามลูกครั้งแรกน่าจะได้3คะแนนนะครั้งที่สองจะไม่ได้นะน่าจะสักประมาณ5มั้งที่เขาถามจำได้แล้วเขาถามแป๊บนึงนะรอบที่สองไอ้จำได้ก่อนที่ของซาไทยอ่ะซาไทยครับกระดูกสันหลังของซาของชาติกระดูกสันหลังของชาติคืออะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็ใช่นี่เขาพูดกับเราหรือกำลังคุยกับแม่ซื้ออยู่ก็ไม่ทราบได้นะไอ้ดูหน้าแม่ก่อนว่าแม่ว่าไอ้ทำถูกไหมทำถูกไปทีไหมดูหน้าแม่ก่อนไหนแม่อยู่ไหนอะดูซิอยู่ตรงนั้นนะครับถูกไหมถูกคนถูกคนกะหิวไปแล้วแล้วไอ้ร้องเพลงเพราะไหมครับอยากรู้ก็เดาเอาเองครับอยากรู้ก็เดาต้องเดาแล้วแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับอย่าใจคนจนอย่าอุ้ยรายการเนี้ยอุ้ยขาดีอ่ะรายการนี้มันเฮฮาจริงนะเนี่ยมันเฮฮาจริงนะเฮฮาไหมล่ะฮาจริงร้องเพลงหาจินร้องเพลงก่อนไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ร้องเพลงก่อนดีกว่าครับอ่ะอย่าใจคนจนนะครับขอดนตรีครับในแต่ละวันพี่ม
ใจอ่อนน้อมันทำไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จนอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจเร็วพี่นิดนึงลูกอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กันลำบากไอเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณครับเป็นนักแสดงหนังแสดงละครเป็นตลกก็ได้อะไรวะไอเห็นไอเห็นอะไรลอยๆก็เลยปากไปเอ๊ะนุ่นน้อยครับอย่าเพิ่งให้ไอไปเดินนะเพราะไอวันนี้อาจจะมีคำถามมาถามลุงพันธ์อ่ะครับหมายถึงบอกกับลุงโน้ตแต่ว่าจะถามลุงพันบอกไปก่อนอย่าเพิ่งพี่ยายเดินไปตนเถานั้นน่ะเพราะเดี๋ยวจะถามลุงพันอ๋ออย่าอยู่หมายถึงคุยแล้วอย่าเพิ่งให้กลับจะรอถามลุงพันก่อนครับเดี๋ยวให้พี่สุให้พี่สุลองชมดูบ้างนะเอ้ยครูสลาครับหมายถึงจะให้ใครพูดถึงหนูก่อนพี่สุกับครูสลาเลือกใครเอ้ยเอาทุกคนเลยครับเอาทุกคน3คนเลยจะได้จบสามคนเลยจะได้จบๆไปอ่ะงั้นสู้ก่อนเลยสู้ก่อนเลยจะได้จบๆกันไปต้องรีบแล้วนะอย่างนี้ไอ้เก่งมากนี่ลูกเป็นเด็กฉลาดมากครับส่วนเรื่องการร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงเป็นลูกแต่เดี๋ยวโตขึ้นกว่านี้หนูก็จะเก่งกว่านี้ครับแต่ว่าหนูที่นี่หนูเก่งมากลูกครับชื่นชมครับขอบคุณครับน้องไอครับครับครูขอพูดสั้นๆนะจะได้จบๆกันไปต้องขอบใจน้องไอมากที่นำยาใจคนจนมาร้องแบบบอดี้แสลมให้ฟังวันนี้จากไมค์และก็การร้องไม่เกี่ยวกับจังหวะทำนองเดิมเลยแต่ก็เพราะได้ตกลงฟังครูหรือเปล่าเนี่ยฟังครูฟังอยู่ใช่ไหมฟังอยู่ร้องเก่งมากลูกเก่งมากครับขอบคุณครับตัดสินขอบคุณครับโอ้โหสวัสดีครับไอแหมยอดเยี่ยมเลยลุงพันธ์ครับใจเย็นๆแป๊บนึงเดี๋ยวมีคำถามมาถามลุงพันธ์นะมาแล้วครับคำถามครับอยู่ตรงนี้ตรงดาวเลยคนละกลมๆต้องเอาแผ่นมาด้วยอ๋อมีแผ่นด้วยใช่ไหมไปเอาแผ่นมาอุปกรณ์อยู่ข้างในไปเอามาลูกปะเอาละครับตรงนี้นะฮะไอครับโอ้โหเป็นครับผมอ๋อแล้วจะพูดอะไรครับเนี่ยอีกท่านหนึ่งต้องทำถูกต้นด้วยอ่ะอ๋อได้กันผมถืออย่างนี้ให้เหมือนกับเป็นไม้ลอยคุณพ่อนะครับคำถามข้อแรกนะครับคุณพ่อสิอะไรเอ่ยได้ดีแล้วเย่อหยิ่งได้ดีแล้วเย่อหยิ่งต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกกิ้งก่าได้ทองโอ้ยยากนะเนี่ยโอ้โหนึกตั้งนานน่ะเอาจะตกเอ้ยพิธีกรบังจะตกนะฮะถอยไปสุภาษิตอะไรเอ่ยเก็บงานไว้เยอะจนทำไม่ทันขี่ช้างจับแน่นๆพี่ข้าวโอ้ยลงมาเสร็จอ่ะเนี่ยลงไปไหนได้ไม่มีที่ลงแล้วครับผมจะลงเดี๋ยวคนที่ลงก็คือพิธีกรเอ้าหมดแล้วเฉลยได้เฉลยที่ถูกต้องคือดินพอกหางหมูดินพอกหางหมูโถผมได้กี่คะแนนครับ1คะแนน1คะแนนนี้ในลุงพันธ์ถามน้องไอบ้างเอาละครับเอาละครับคำถามสำหรับน้องไอถ้าตอบถูกเขาจะได้เป็นแฟนพันธ์แท้สุภาษิตไทยนะครับคำถามครับสุภาษิตคำเร็วค่ะคือคำเร็วสุภาษิตนี้เกี่ยวกับอะไรหนักๆคล้ายๆครกขึ้นภูเขาเข็นไห่ขึ้นภูเขาเข็นไห่
ายหายมันไปเรียนที่ไหนนะเข็นหายมาเช็คครกนะเป็นไหนลุงพายเฉลยที่ถูกต้องคือเข็นครกขึ้นภูเขาครับโบลอยแต่น้อยไปยังไม่เท่าไหร่อุ้ยใครก็คุยกับลุงพันธ์ดิครับก็เลยกลัวๆแล้วเนี่ยข้อต่อไปคล้ายๆคนไม่สวยงามแล้วแต่งก็เลยสวยงามตอบว่าไก่งามเพราะขนกุญยาพูดถูกต้องครับเก่งมากปรบมือน้องไอด้วยโอ้โหสมควรแก่เวลาแล้ววันนี้พวกเราคณะ2สลึงขอลาไปก่อนสวัสดีครับแม้เขากันเป็นฝีเป็นหุ่ยเลยนะคะลุงพันธ์และน้องไอสร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะจากคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีช่วยทำให้เวทีนี้มีแต่รอยยิ้มและอย่าลืมเอาคำแนะนำจากคณะกรรมการไปพัฒนาต่อด้วยนะคะน้องไอ